ช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบภาวะการการลงทุนของทองคำจังหวะแบบนี้ยังเป็นจังหวะที่เข้าซื้อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้ตัว CPI ที่จะออกคืนนี้เนี่ยจะมีผลต่อทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณวรุษสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณจตุพรครับแหมดูแล้วคืนนี้ฮะคุณวรุษครับตัวเลข CPI ว่ากันว่าก็ถ้าเป็น Core CPI ใช่ไหมจะอยู่ประมาณสัก5กว่าๆนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยในแง่ของตลาดทองคำประเมินไว้สักเท่าไหร่แล้วถ้าออกมาเนี่ยในแง่ของซีนาริโอต่างๆเนี่ยมองกันยังไงดีครับครับนักในฝั่งของทองคำนะครับก็คาดการว่าตัวเลขCPI หากเทียบเป็น year on year หรือเทียบเป็นรายปีนะครับครับในรายเดือนของเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงเหมือนกันครับก็คาดการว่าจากครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 6% ครับครั้งนี้น่าจะลดลงมาเหลือระดับ 5.1% นะครับครับแล้วก็ถ้าไปไล่ดูนะครับ CPI เนี่ยเคยขึ้นไปแตะระดับ 9.1% ในช่วงเดือนมิถุนายนของปี2022นะครับครับแล้วก็มีการลดระดับลงมาอย่างต่อเนื่องลดลงมาทุกเดือนนะครับครับลดลงมาติดต่อกันหลายเดือนติดต่อกันเลยแนวโน้มที่ CPI มีสัญญาณของการลดระดับลงมาจาก 6% ถ้าเหลือ 5.1% จริงน่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้ทองคำมีสัญญาณของการขยับหรือมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่านอกจากตัว CPI แล้วเรายังเห็นในส่วนของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดสาขาที่มีสิทธิ์โหวตในส่วนของการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างเช่นเฟดนิวยอร์กคุณจอห์นวิลเลียมก็ออกมาแสดงความเห็นว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยได้เพียงแค่อีก25เบสิสพอยต์เท่านั้นนะครับเนื่องจากการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเผชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับประธานเฟดชิคาโกนะครับในส่วนของคุณออสตันกูฟบี้ก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันครับบอกว่าการใช้นโยบายการเงินแบบคุมเข้มมากเกินไปที่เฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบมากๆไม่มีขีดจำกัดอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มเติมนะครับปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่เฟดสาขาเนี่ยเริ่มวิตกกังวลแล้วครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นเร็วแล้วก็เร่งขึ้นแบบไม่มีขีดจำกัดหรือไม่มีลิมิตนะครับ อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยลบมากกว่าเป็นปัจจัยที่จะกดดันในส่วนของเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงมุมมองดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับมาหนุนในส่วนของตัวทองคำครับนอกจากนี้ต้องบอกว่าเงินเฟ้อในฝั่งจีนมีการเปิดเผยหรือมีการประกาศออกมาแล้วนะครับพบว่ามีสัญญาณของการชะลอตัวลงก็ทำให้นักลงทุนมีความหวังครับว่าความเสี่ยงจากภาคธนาคารในสหรัฐในยุโรปความเสี่ยงจากภาคอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งจีนถ้ามีเงินเฟ้อที่ไม่ได้สูงมากนะธนาคารกลางจีนรัฐบาลกลางจีนก็อาจจะเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมถ้ามีมาตรการดังกล่าวออกมาจริงนะครับถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่จะกลับมาส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติมด้วยครับนะครับครับถ้าดูแบบนี้ฮะเอาง่ายๆคือก่อนจะหยุดยาวสงกรานต์แบบนี้ในเชิงของทองคำในแง่ของการเก็งกำไรเนี่ยมีกรอบพอที่จะให้ติดตามให้ประเมินกันยังไงบ้างไหมครับครับระยะสั้นเลยนะครับถ้าเป็นนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกYLGยังแนะนำว่าเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากพฤหัสกับศุกร์เนี่ยยังมีวันหยุดแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหลายตัวเลยนะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนในฝั่งของทองคำแท่งจะเก็บหรือสะสมเพิ่มถ้าราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดแนวก็สามารถทำได้นะครับครับทั้งนี้ YLG ให้แนวรับระยะสั้นนะครับ1,992 1,977 เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนครับถ้าการอ่อนตัวเป็นไปอย่างจำกัดไม่หลุด1,977หากคิดเป็นราคาเงินบาทประมาณ 32,350 32,100 บาทต่อบาททองคำยังใช้เป็นโซนเข้าซื้อได้นะครับถ้าต้องการทำกำไรระยะสั้นให้ดู 2,024 ถึง 2,039 เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนครับคิดเป็นราคาเงินบาท 32,85033,100 บาทต่อบาททองคำแต่นักลงทุนที่เก็บทองเอาไว้ต้นทุนต่ำๆแล้วรับความเสี่ยงได้สูง YLG ยังมองว่า
ถ้าราคาทองคำจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ในสัปดาห์นี้มีลุ้นจะได้เห็น 2,060 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ 33,450 บาทต่อบาททองคำนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในระยะสั้นสำหรับทองคำในช่วงนี้ครับหลายคนจะซื้อทองให้ครอบครัวช่วงสงกรานต์ด้วยซื้อได้ไหมฮะช่วงนี้คุณวรุษวันสองวันเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เลยนะครับราคาทองคำแท่ง 96.5 ประกาศโดยสมาคมค้าทองเนี่ยพึ่งขึ้นไปทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับดังนั้นเนี่ยระดับราคาที่ระดับ 32,600 บาทต่อบาททองคำเป็นราคาที่ไม่ถูกนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเงินบาทที่มีการอ่อนค่าเนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์คนไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะครับเงินบาทก็เลยหนุนทองแท่งในประเทศให้ขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าถ้ามองเป้าหมายระยะถัดไปในโซนระดับ 2,060 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทองยังมีลุ้นปรับตัวขึ้นต่อไปแตะระดับ 33,450 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าอาจจะมีแก๊ปให้ราคาขยับหรือให้มีการปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่รีบมากนักก็อาจจะรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมาตามแนวรับที่ YLG ให้ไว้ก็พอที่จะสามารถซื้อแล้วก็มีแก๊ปในส่วนของการขายทำกำไรแต่ว่าถ้าจะซื้อทองคำแล้วก็เก็บยาวๆหรือให้เป็นของขวัญของกำนันก็ยังสามารถเป็นลักษณะของการหาจังหวะเข้าซื้อตามแนวรับที่ YLG ให้ไว้น่าจะเหมาะสมมากกว่าครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้รอก่อนรอให้ย่อสักนิดนึงนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวรุษครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับคุณวรุษนะครับจาก YLG นะครับก็ให้มุมมองเอาไว้ใครจะซื้อทองช่วงสงกรานต์ก็รอก่อนรอก่อนวันที่ขึ้นนะใครมีอยู่ครับยังไม่ร้อนนะยังไม่ร้อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ผมว่าก็ใครที่จะคิดจะไปเนี่ยกับต่างจังหวัดปุ๊บจะซื้อทองไปฝากครับใครๆก็ตามเนี่ยนะผมว่าเป็นเงินก่อนดีกว่ามั้ยถ้าเป็นทองเนี่ยอาจจะดูในช่วงนี้มันแพงไงนะครับอย่างที่คุณรู้บอกว่ารอถ้าจะซื้อจริงรอให้ต่ำกว่านี้หน่อยใช่ๆเพราะอย่างบอลราคาทองรอบนี้ปรับขึ้นมาแรงแรงนะครับด้วยปัจจัยเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยใช่แล้วครับ